سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمينوالصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهท่านพี่น้องผู้มีอีมานต่ออัลลอฮ์ผู้หวังในความเมตตาของพระองค์ทุกท่านนะครับพี่น้องครับเกี่ยวกับเรื่องของวิชาฟารออิดหรือการแบ่งมรดกเราเข้าไปสู่การแบ่งมรดกตามตารางแล้วเราได้เรียนรู้มาแล้วเกี่ยวกับเรื่องของวิธีการหาจำนวนส่วนของกองมรดกหรือจำนวนกองมรดกเราเรียนรู้มาแล้วว่าจะหากันอย่างไรแล้วเราก็รู้อยู่แล้วนะครับว่า ผู้หรือว่าอัตราส่วนที่จะได้รับมรดกเนี่ยมีทั้งหมด6ตัววนเวียนอยู่แค่6ตัวนี่แหละอันนี้ต้องย้ำทุกครั้ง1ส่วน2 1ส่วน3 2ส่วน3 1ส่วน4 1ส่วน6แล้วก็1ส่วน8อันนี้ต้องเป็นสิ่งที่ท่องจำแล้วก็การหาจำนวนกองของมรดกก็4ขั้นตอนตามาโซนตาดาโคนตาวาฟกตาบายนนะครับแล้วก็วิธีการจัดการทำอย่างไรอันนี้เราก็พยายามอย่างยิ่งนะครับที่จะต้องทบทวนกันให้เกิดความแม่นยำแล้วก็ให้ชำนาญให้มากที่สุดถ้าชำนาญในเรื่องนี้แล้วอัลฮัมดุลิลลาห์การหาจำนวนส่วนของกองมรดกมันก็จะง่ายขึ้นรวมทั้งครั้งที่แล้วนี่บอกกับพี่น้องไปแล้วนะครับว่ามรดกหรือกฎเกณฑ์ต่างๆของบรรดาผู้ที่มีสิทธิ์รับมรดกเนี่ยมีทั้งหมด40กฎเกณฑ์ในหนังสือมาได้ให้ข้อสรุปเอาไว้ถ้าพี่น้องฉลาดก็จะไปดูเนี่ยลูกชายครั้งที่แล้วเรียนไปแล้ว2กฎเกณฑ์ลูกชายได้รับมรดกใน3สภาพหรือ3กฎเกณฑ์ลูกสาวก็จะได้รับมรดกในกี่สภาพกี่กฎเกณฑ์เดี๋ยวก็จะค่อยๆเรียนกันนะครับสามีได้รับกี่กฎเกณฑ์ภรรยาได้รับกี่กฎเกณฑ์พ่อและแม่ได้รับกี่กฎเกณฑ์เนี่ยแต่ละกฎเกณฑ์เหล่านั้นเนี่ยของแต่ละบุคคลเอามารวมกฎเกณฑ์ต่างๆทั้งหมดรวมแล้วมันได้40ข้อพอดีเราเรียนไปแล้ว2ข้อครั้งที่แล้วรวมทั้งตัวอย่างด้วยวันนี้มาเรียนข้อที่3ของการรับมรดกของลูกชายในสภาพที่3นะครับดูบนกระดานนะครับการรับมรดกของลูกชายสภาพที่3นะครับสภาพที่3นี้ได้รับมรดกลูกชายนะได้รับมรดกในส่วนที่เหลือร่วมกับลูกสาวของผู้ตายในอัตราชาย2ส่วนหญิง1ส่วนคำว่าในอัตราชาย2ส่วนหญิง1ส่วนเนี่ยนะครับพี่น้องดูให้ดีนิดนึงคำว่าชายตรงนี้มันตกในหนังสือเนี่ยเขียนไปนิดนึงในอัตราชาย2ส่วนหญิง1ส่วนในหนังสือเนี่ยนะครับมันตกไปนิดนึงนะครับให้ใส่ด้วยดูตัวอย่างเลยครับพี่น้องตัวอย่างที่ 1.3 การรับมรดกของลูกชายในสภาพที่3โจทย์หรือตัวอย่างที่3มีโจทย์ว่าบุคคล1เสียชีวิตได้ทิ้งลูกชายเอาไว้1คนฟังให้ดีนะครับลูกชาย1คนลูกสาวทิ้งเอาไว้เท่าไหร่ครับ2คนสามี1คนแน่นอนยิ่งคนๆ1ตายไปแล้วชิงสามีไป2คนไม่ได้ต้องเอาสามีที่ยังอยู่ด้วยกันใช้ชีวิตร่วมกันฉันสามีภรรยานะครับสามีนี่1คนพร้อมเงินจำนวน 300,000 บาทกรณีนี้เนี่ยนะครับแบ่งมรดกอย่างไรพี่น้องลูกชายจะได้เท่าไหร่ลูกสาวได้เท่าไหร่สามีได้เท่าไหร่จากทรัพย์ทั้งหมด 300,000 บาทอ้าวดูตารางเลยนะครับเดี๋ยวพี่น้องดูนะมรดกมีเท่าไหร่ครับ 300,000
เราตั้งเป็นกองเป็นนั่นก่อนเลยนะพี่น้องตั้งเป็นในส่วนของมรดกก่อนเลยนะครับว่ามี 300,000 ผู้รับมรดกมีใครบ้างแน่นอนผู้รับมรดกก็จะมีสามีแล้วก็มีลูกชายแล้วก็มีลูกสาวในตารางในหนังสือเนี่ยจะสับกันนิดนึงผมเอาสามีขึ้นไปไว้ข้างบนเอาลูกชายลูกสาวองลงมาไว้ข้างล่างเพราะว่าการทำ PowerPoint เนี่ยมันจะต้องทำตามลำดับตรงมาตรงนั้นนะครับเพราะว่าส่วนเหลือจะต้องลูกข้างล่างนะดูอัตราส่วนที่จะได้รับเนี่ยนะครับสามีเขาได้รับเท่าไหร่ยังไม่รู้เพราะยังไม่ได้เรียนผมใส่ให้ไปก่อนสามีจะได้รับ1/4ของกองมรดกเรื่องของสามีนี่ยังไม่ได้เรียนนะเรากำลังเรียนอยู่ในเรื่องของลูกชายแต่ที่ใส่ให้เป็นตัวอย่างแล้วก็บอกไปก่อนพี่น้องก็จำเอาไว้ก่อนแล้วกันสามีในกรณีที่ผู้ตายมีลูกชายหรือมีลูกนะสามีจะได้1/4ก็จำเอาไว้พอเดี๋ยวเข้าไปเรียนเรื่องสามีพับมันก็จะเกิดความเคยชินตอนนี้เรากำลังเรียนอยู่ในเรื่องของลูกชายลูกสาวเนี่ยยังไม่ได้เรียนนะเรียนลูกชายก่อนลูกชายในสภาพที่3นี้ได้รับมรดกร่วมกับลูกสาวของผู้ตายในอัตราชาย2หญิง1ส่วนนะครับ2คนนี้ก็จะรับส่วนเหลือร่วมกันเมื่อกี้เราเรียนไปแล้วผู้ชายจะได้2กองผู้หญิงจะได้1กองในส่วนที่เหลือเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นดูต่อจำนวนกองของมรดกจะเป็นกี่กองนะครับตามาซนมีไหมไม่มีส่วนเหมือนกันไม่มีตาวาโฟกขอโทษทีตาดาโคนส่วนน้อยหารส่วนมากลงตัวไม่มีตาวาโฟกไม่มีตาบายนไม่มีพอมันมีตัวเดียวก็เอาตัวเนี่ยตัวเดียวนี่แหละไม่ต้องไปหาที่ไหนเอาตัวเดียวนี่แหละมาเป็นจำนวนกองของมรดกได้กี่กองครับได้กี่4กองหรือ4ส่วนนะทรัพย์มีเท่าไหร่ครับพี่น้องทรัพย์เรามีทั้งหมด 300,000 แบ่งออกเป็น4ส่วนหรือ4กองก็จะได้กองละ 75,000 นะแบ่งทรัพย์ตรงไหนครับ 300,000 เนี่ยแบ่งทรัพย์ออกเป็น4ส่วนหรือ4กองได้กองละ 75,000 บาทนะดูต่อครับส่วนได้ของสามีที่บอกว่า1/4เนี่ยตรงนี้มี4ส่วนส่วนได้ของสามีก็จะได้1ส่วนใช่ไหมฮะ1ส่วนทีนี้ของลูกชายของลูกสาวเหลือเท่าไรครับเหลือ3ส่วน3ส่วนตรงนี้พี่น้องต้องเข้าใจนิดนึงนะ3ส่วนเนี่ยในเมื่อมันเหลือ3ส่วนมันก็ลงตัวพอดีเพราะผู้ชายเนี่ยเขาจะได้เท่าไรนะ2กองผู้หญิงได้กองนึงมันเหลืออยู่เท่าไรครับเหลืออยู่3กองในเมื่อเหลืออยู่3กองลูกชายก็จะเอาจาก3กองเนี่ยไป2ลูกสาวก็จะเอาจาก3กองเนี่ยไป1อันนี้2อันนี้1รวมกันเป็น3ส่วนใช่ไหมลงตัวพอดีวิธีจะเช็คว่าแบ่งถูกหรือเปล่า1บวก3ก็เท่ากับ4เพราะจำนวนกองของมรดกมีเท่าไหร่นะมี4กอง4ส่วน4ส่วนมีทรัพย์อยู่ 300,000 เราก็เอา 300,000 เนี่ยหารด้วย4ได้กองละ 75,000 ก็มาดูเลยนะครับทรัพย์ที่ได้เนี่ยสามีจะได้เท่าไหร่ลูกชายจะได้เท่าไหร่ลูกสาวจะได้เท่าไหร่ปรากฏว่าสามีได้1ส่วนตรงนี้ส่วนละเท่าไหร่ครับ 75,000 สามีก็จะได้รับทรัพย์ 75,000 บาทนะครับดูต่อผู้ชายลูกชายเนี่ยอันนี้มันส่วนละ 7,500 ใช่ไหมลูกชายก็ได้2ส่วนลูกชายก็จะได้150,000 บาท150,000 บาทลูกสาวก็จะได้ 75,000 เท่ากับสามีของผู้ตายใช่ไหมเพราะนั้นนี่คือการแบ่งมรดกในกรณีที่ผู้ตายทิ้งสามีเอาไว้คนหนึ่งลูกชายคนหนึ่งลูกสาวคนหนึ่งสามีอันเนื่องมาจากผู้ตายมีลูกสามีก็ได้1/4ในตารางมีเศษ1/4ตัวเดียวก็ไม่ต้องไปหาอะไรแล้วเอา4นี่แหละมาเป็นจำนวนกองของมรดกสามีได้ไป1กองเพราะ1/4จาก4มันก็คือ1ใช่ไหมครับเหลืออีก3กองเหลืออีก3กองลูกชายเขาได้2กองลูกสาวเขาได้1กองเพราะฉะนั้นแต่ละกองนั้น 75,000
สามีได้1กองก็ได้ 75,000 ลูกสาวได้1กองก็ 75,000 ส่วนลูกชายเขาได้2กองจากผู้หญิงเนี่ยได้สองนี่2กองเขาก็ได้75,000 คูณ2ก็ได้ 150,000 บาทนะครับเนี่ยแบ่งมรดกคิดว่าพี่น้องคงเข้าใจนะครับก็พยายามอธิบายไปช้าๆเลยนะทำจาก PowerPoint นี่มันใช้เวลาพอสมควรนะครับแต่ว่ายังไงก็ตามแต่ในตารางในหนังสือนะครับมันก็มีด้วยนะครับในตารางในหนังสือก็มีด้วยอ่ะคิดว่าเข้าใจนะเพราะผมเนี่ยบอกตรงๆว่าเวลาสอนในห้องเรียนจริงๆนะมีนักเรียนนั่งเรียนกันนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะจี้ถามแหละคนนี้ได้เท่าไหร่ขีดตารางว่างๆไว้เลยนะครับบนกระดานดำนี่ได้เท่าไหร่ส่วนได้เป็นยังไงถามพอทุกคนตอบได้ปั๊บมันโล่งใจเพราะอะไรล่ะเพราะว่าแสดงว่าคนเหล่านั้นเข้าใจแต่ถ้าหากว่าไม่เข้าใจเนี่ยก็จะตอบไม่ได้ใช่ไหมไม่เข้าใจนี่ตอบไม่ได้ถ้าตอบได้ก็แปลว่าเข้าใจทีนี้ไอ้สอนกลางอากาศเนี่ยก็พยายามลำดับความนะครับบางคนที่โทรศัพท์มาก็อัลฮัมดุลิลละห์ให้กำลังใจผมดีมากว่าอาจารย์สอนย้ำดีจริงๆเลยย้ำมากไปเปล่า ผมว่าสำหรับคุณเนี่ยอาจจะได้แต่ว่าบางคนอื่นๆเนี่ยเขาไม่ทันเลยนะครับจนกระทั่งบางคนโทรศัพท์มาถามว่าอาจารย์ใน YouTube อาจารย์เอาลงไว้บ้างเปล่าเอาลงทุกตอนเลยนะพี่น้อง30กว่าคาบเรียนแล้วนะเอาลงไปใน YouTube นะฟาราเอตตอน1ฟาราเอตตอน2ฟาราเอตตอน3นะครับก็เอาลงไปตอนทั้งหมดนะ30กว่าตอนแล้วนะเอาลงไปแล้วนะครับคิดว่าถ้าพี่น้องไม่เข้าใจในส่วนไหนก็ไปดูแล้วกันนะครับไปดูกันแล้วกันว่าบทเรียนตรงนี้หัวข้อตรงนี้มันน่าจะอยู่ที่ตอนที่เท่าไหร่ก็ลงเอาไปเรียนดูนะครับเราย้ายแล้วพี่น้องดูบนกระดานดำเลยนะครับไปหัวข้อที่2เลยเราเรียนไปแล้วลูกชายได้รับมรดกไปเท่าไหร่นะ3 สภาพอ่ะดูบนกระดานต่อหัวข้อที่2ในบทเรียนที่7เนี่ยลูกสาวของผู้ตายเนี่ยได้รับมรดกจากผู้ตายเท่าไหร่ลูกสาวของผู้ตายจะได้รับมรดกจากผู้ตายใน3สภาพดังต่อไปนี้ดูนะ3สภาพดังต่อไปนี้พี่น้องทำฟังอธิบายนิดนะกฎเกณฑ์ต่างๆทั้งหมดที่จะสอนต่อพี่น้องต่อไปนี้เนี่ยนะเป็นของลูกชาย3กฎหรือ3สภาพเรียนไปแล้วต่อไปนี้จะสอนของลูกสาวของผู้ตายอีก3สภาพรวมกันเป็น6สภาพกฎเกณฑ์ต่างๆทั้งหมดบอกแล้วพี่น้องมีรวมกันแล้วเนี่ย40กฎเกณฑ์ของผู้ชายลูกชายเอาไป3ลูกสาวเอาไป3เหมือนกันเอ้าผ่านไปเลยดูบนกระดานนะครับการรับมรดกของลูกสาวสภาพที่1ของลูกสาวนะได้รับมรดก1ส่วน2ของมรดกถ้าหากว่าผู้ตายมีลูกสาวเพียงคนเดียวและผู้ตายไม่มีลูกชายคนใดร่วมอยู่ด้วยอ่านใหม่ ลูกสาวของผู้ตายได้รับมรดก1ส่วน2ของกองมรดกถ้าหากว่าผู้ตายไม่มีลูกสาวขอโทษทีถ้าหากว่าผู้ตายมีลูกสาวเพียงคนเดียวและไม่มีลูกชายของผู้ตายคนใดร่วมอยู่ด้วยลูกชายก็ไม่มีลูกสาวนะครับมีคนเดียวนะครับอาจจะมีทายาทคนอื่นๆอีกแต่เงื่อนไขตรงเนี้ยลูกสาวต้องมีคนเดียวและต้องไม่มีลูกชายร่วมอยู่ด้วยนางจะได้รับมรดก1ส่วน2ดูตัวอย่างนะตัวอย่างการรับมรดกของลูกสาวในสภาพที่1ตัวอย่างนี้จะอยู่ในข้อ 2.1 ดูโจทย์นะครับพี่น้องโจทย์มันก็คืออย่างนี้บุคคล1เสียชีวิตได้ทิ้งลูกสาวเอาไว้1คนทิ้งแม่แล้วก็หลานชายคือลูกชายของลูกชายผู้ตาย1คนพร้อมเงินจำนวน 138,000 บาทนะกรณีเนี้ยลูกสาวจะได้เท่าไหร่หลานชายจะได้เท่าไหร่แม่จะได้เท่าไหร่
หลานชายต้องเข้าใจนิดนึงว่าเป็นหลานชายที่มาจากลูกชายของลูกชายผู้ตายกี่คนครับ1คนใช่ไหมลูกสาวได้เท่าไรหลานชายได้เท่าไรแม่ได้เท่าไรดูตารางเลยพี่น้องครับก่อนจะเข้าดูตารางทบทวนนิดนึงการหาจำนวนกองของมรดกผมเอามาแทรกขั้นเอาไว้เพื่ออะไรเพื่อทบทวนตรงนี้วิธีการหาจำนวนกองของมรดกมี4ขั้นตอน1ตามาส้นส่วนเหมือนกันเอาไว้ตัวเดียว2ตาดาโคนนะส่วนน้อยหารส่วนมากลงตัวเอาส่วนนอกตัดทิ้งไปเอาส่วนมากเป็นหลักตาวาฟกเป็นเลขคู่ทั้ง2ตัวแต่ส่วนน้อยหารส่วนมากไม่ลงตัวกรณีนี้หักตัวใดออกก็ได้ครึ่งหนึ่งแล้วเอาไปคูณจำนวนเต็มผลที่ได้คือจำนวนกองของมรดกตาบายนเป็นเลขคู่ตัวหนึ่งเป็นเลขขี่ตัวหนึ่งจับทั้งสองคูณกันคือจำนวนกองของมรดกนะเข้าใจนะทวนเร็วๆอ่ะต่อไปนี่พี่น้องดูนะดูให้ดีเมื่อกี้โจทย์คืออะไรโจทย์คืออะไรอ่ะดูโจทย์ใหม่บุคคลหนึ่งเสียชีวิตได้ทิ้งลูกสาวไว้หนึ่งคนแม่หลานชายทิ้งทรัพย์เอาไว้ 138,000 นะครับวิธีแบ่งยังไงครับเอาเลยเอาจำนวนทรัพย์มาตั้งไว้ก่อนเลย 138,000 บาทดูให้ดีนะครับผู้รับมรดกมีใครบ้างมีลูกสาวผู้รับมรดกเนี่ยทางแถบเนี่ยมันจะมีสีเดียวกันผู้รับมรดกคือลูกสาวมีกี่คนครับแม่ลูกสาวคนหนึ่งแล้วก็แม่แล้วก็หลานชายของผู้ตาย1คนผู้รับมรดกมี3คนนะลูกสาวแม่แล้วก็หลานชายสังเกตให้ดีว่าลูกสาวมีคนเดียวในสภาพที่1นี้ลูกสาวจะได้รับเท่าไหร่ครับจะได้รับ1ส่วน2ใช่ไหมได้รับ1ส่วน2เพราะเราเรียนไปแล้วเมื่อสักครู่นี้ทีนี้อัตราส่วนเราก็ต้องอัตราส่วนในช่องเนี่ยเราก็ต้องมาหาดูลูกสาวได้เท่าไหร่แม่ได้เท่าไหร่หลานชายได้เท่าไหร่ปรากฏว่าเมื่อสักครู่นี้เราเรียนไปแล้วลูกสาวของผู้ตายในข้อ 2.1 เนี่ยได้รับมรดกเท่าไหร่ครับ1ส่วน2โดยมีเงื่อนไขว่าผู้ตายมีลูกสาวเพียงคนเดียวแล้วก็ไม่มีลูกชายร่วมอยู่ด้วยถ้ามีหลานชายก็ต้องหากไม่เกี่ยวนะแม่ได้เท่าไหร่ครับแม่ได้1ส่วน6ความจริงแม่เนี่ยยังไม่ถึงเรายังไม่ได้เรียนผมใส่ให้ไปก่อนเป็นความรู้แม่ได้1ส่วน6ถ้าผู้ตายมีลูกแม่ได้1เท่าไหร่นะ1ส่วน6นะครับสภาพของแม่เรายังไม่ได้เรียนนะเรากำลังเรียนในสภาพของลูกสาวลูกสาวมีคนเดียวได้1ส่วน2แม่ได้1ส่วน6หลานชายได้ส่วนเหลือหลานชายได้ส่วนเหลือแล้วก็จะมาหาจำนวนกองของมรดกจำนวนกองของมรดกเนี่ยก็หาทีละขั้นตอนตามาส้นมีไหมส่วนที่เหมือนกันไม่มีก็ไม่ต้องเอาไม่ต้องไปหาตาดาคนส่วนน้อยหารส่วนมากลงตัวมีไหมปรากฏว่ามีกฎเกณฑ์ของเราในเมื่อส่วนน้อยไปหารส่วนมากลงตัวกฎเกณฑ์ของเราก็คือเอาตัวมากมาเป็นหลัก2กับ6 6มากกว่าเอาตัวมากมาเป็นหลักเพราะฉะนั้นจำนวนกองของมรดกจึงได้6ส่วน6กองด้วยกันใช่ไหมเอาละทรัพย์เนี่ยมี 138,000 บาทนะครับจำนวนกองมรดกมี6กองเพราะฉะนั้นเราก็แบ่งทรัพย์ออกเป็น6ส่วนได้ส่วนละ 23,000 บาทแบ่งทรัพย์ออกเป็น6ส่วนเพราะอะไรที่แบ่ง6ส่วนเพราะจำนวนกองมันมี6กองก็คือ6ส่วนมีมรดก 138,000 บาทก็ได้ส่วนละได้กองละ 23,000 บาทนะเอามาดูส่วนได้ส่วนได้ของลูกสาวนี่จะได้กี่กองได้3กองเพราะ2เนี่ยเอาไปหาร6มันได้3นะ2เอาไปหาร6มันได้3ลูกสาวก็ได้3ส่วนแม่ได้เท่าไรครับแม่ได้1ส่วนเพราะ6เอาไปหาร6ได้1นะครับ3บวก1เป็นเท่าไรครับเป็น4เหลือเท่าไรครับ3บวก1เป็น4 6ลบด้วย4เหลือ2เห็นไหม6ลบด้วย4เหลือ2วิธีการจะหาว่าแบ่งถูกต้องหรือเปล่าก็อย่างนี้3บวก1เป็น4บวก2เป็น6 6ส่วนลงตัวพอดีก็แปลว่าแบ่งถูกต้องนะครับทีนี้ทรัพย์ที่ได้ลูกสาวจะได้กี่บาท
แม่จะได้กี่บาทหลานชายจะได้กี่บาทนะครับในเมื่อมันมี6ส่วนก็เอาเงินจำนวนเนี่ยตั้งหารด้วย6ออกมาได้ส่วนละ 23,000 อยากจะรู้ว่าลูกสาวของผู้ตายได้รับ3ส่วนเนี่ยมันกี่บาทก็เอา3เนี่ยมาคูณกับ 23,000 ได้ทั้งหมด 69,000 ใช่ไหมแม่ได้1ส่วนส่วนละ 23,000 แม่ก็ได้แค่ 23,000 ดูนะหลานชายได้กินส่วนเหลือได้ทั้งหมด2ส่วนนะครับ2ส่วนนี่คูณด้วย 23,000 ก็จะได้ 46,000 นี่คือการแบ่งมรดกอีกเคสหนึ่งอีกข้อความหนึ่งหรือว่าอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับที่เป็นการแบ่งมรดกนะครับตามหลักการของอิสลามนะครับที่พี่น้องได้รับชมไปเมื่อสักครู่นี้นะก็ได้รับการแบ่งทีละขั้นตอนเนี่ยคิดว่าพี่น้องคงจะทันนะครับเอาเวลาเหลืออยู่ประมาณ 6-7 นาทีทำไงต่อดูตัวอย่างดูสภาพที่2เลยแล้วกันนะสภาพที่2ของลูกสาวของผู้ตายได้รับมรดกในกฎเกณฑ์ที่2นี่อย่างไรนะครับดูบนกระดานนะครับการรับมรดกของลูกสาวสภาพที่2ได้รับมรดกของผู้ตายเท่าไหร่ครับ2ส่วน3ของมรดกถ้าหากว่าผู้ตายมีลูกสาว2คนขึ้นไปตั้งแต่2คนขึ้นไปนี่แหละนะครับมรดกของกลุ่มลูกสาวจะได้รับ2ส่วน3และนะครับจะต้องไม่มีลูกชายของผู้ตายคนใดร่วมอยู่ด้วยนี่คือกฎเกณฑ์ของลูกสาวในสภาพที่2ทวนใหม่ลูกสาวในสภาพที่2ได้รับมรดก2ส่วน3ของมรดกถ้าหากว่าผู้ตายมีลูกสาวตั้งแต่2คนขึ้นไปและต้องไม่มีลูกชายของผู้ตายร่วมรับมรดกอยู่ด้วยอ่ะตัวอย่างการรับมรดกของลูกสาวในสภาพที่2ตัวอย่างนะบุคคลหนึ่งเสียชีวิตได้ทิ้งลูกสาวเอาไว้2คนสามีหลานชาย1คนหลานชายนี่คือลูกชายของลูกชายผู้ตายพร้อมเงินโอ้เงินเกือบล้านน่ะพร้อมเงิน 672,000 บาทกรณีนี้ให้แบ่งมรดกตามตารางต่อไปนี้นะครับตารางต่อไปนี้เลยไม่ต้องดูและไม่ต้องทวนและเนี่ยวิธีการหาจำนวนส่วนของกองมรดกคิดว่าพี่น้องคงได้หมดแล้วนะครับเอาตรงนี้เลยทรัพย์มีเท่าไหร่ครับพี่น้องเมื่อสักครู่นี้บอกเอาไว้ทรัพย์มีทั้งหมด 672,000 บาท 672,000 บาทผู้รับมรดกมีใครบ้างครับก็มีลูกสาว2คนใช่ไหมแล้วก็มีสามีแล้วก็มีหลานชายนะครับผู้รับมรดกมีทั้งหมด3คนลูกสาว2คนสามีแล้วก็หลานชายพี่น้องดูตามไปในหนังสือแล้วก็ได้หรือจะดูบนกระดานนี่ก็ได้ผู้รับมรดกมีลูกสาว2คนสามีแล้วก็หลานชายอัตราส่วนที่เขาจะได้รับกันคืออะไรลูกสาวได้2ส่วน3พอมือสักครู่เนี่ยเรียนไปแล้วลูกสาวของผู้ตายเนี่ยตั้งแต่2คนขึ้นไปจะได้รับมรดกในอัตราส่วน2ส่วน3สามีได้1ส่วน4สามีนี่ยังไม่ได้เรียนนะบอกไปก่อนเลยสามีเนี่ยได้1ส่วน4เพราะอะไรเพราะว่าผู้ตายมีลูกสามีได้1ส่วน4นะหลานชายก็ได้ส่วนเหลือหลานชายนี่ก็ยังไม่ได้เรียนนะครับแต่ว่าได้ส่วนเหลือนะครับหลานชายเหลนชายหลานชายได้ส่วนเหลือหมดเลยนะครับหลานชายได้ส่วนเหลือทีนี้มาดูนะครับว่าจำนวนกองของมรดกจะได้เท่าไหร่จำนวนกองของมรดกเหมือนสักครู่นี้เราบอกไปแล้วนะครับว่าจำนวนกองของมรดกหาทั้งหมด4ขั้นตอนขั้นตอนที่1ตามาซ้นมีไหมส่วนเหมือนกันไม่มีก็ไม่ต้องหาอันที่2ตาดาโคนส่วนน้อยหารส่วนมากลงตัวมีไหมไม่มีไม่ต้องหาตาวาฟกทั้งคู่เป็นเลขคู่อันนี้คู่ตัวนึงขี้ตัวนึงไม่มีก็ไม่ต้องหาอันที่4เขาเรียกว่าตาบายนตัวหนึ่งเป็นเลขขี้อีกตัวหนึ่งเป็นเลขคู่วิธีการก็คือจับ2ตัวเนี่ยมาคูณกัน3คูณ4ได้เท่ากับ123นี่คูณ4ได้เท่ากับ12เพราะฉะนั้น
จำนวนกองของมรดกจึงได้เท่ากับ12กอง12ส่วนเรามีทรัพย์ทั้งหมด 672,000 แบ่งออกเป็น12กองก็จะได้กองละ 56,000 บาท 56,000 บาทนะครับ 56,000 บาทเอามาจากไหนเอามาจากการที่เอาจำนวนทรัพย์ทั้งหมดเนี่ยหารด้วย12ส่วนหรือ12กองได้ส่วนละ56,000 บาทมาดูนะครับว่าส่วนได้ลูกสาว2คนจะได้เท่าไรสามีจะได้เท่าไรหลานชายจะได้เท่าไรดูนะครับลูกสาว2คนก็จะได้เท่าไร2ส่วน3 2ส่วน3เนี่ยเอามาจากไหนเนี่ยลูกสาว2คนได้2ส่วน3ได้ทั้งหมด8ส่วนเอ๊ะ8ส่วนเอามาจากไหนพี่น้องทำงี้นะเอา3เนี่ยเอาไปหาร123หาร12ได้เท่าไรครับได้4 4นี้ต้องกลับไปคูณ2ด้วยเพราะมันไม่ใช่1ส่วน3แต่มันเป็น2ส่วน3เอาใหม่นะช้าๆ3เนี่ยเอาไปหาร12ได้เท่ากับ4นะ4เอาไปคูณ2ได้เท่ากับ8เพราะมันไม่ใช่1ส่วน3แต่มันเป็น2ส่วน3เพราะฉะนั้นลูกสาว2คนนี้ก็จะได้8ส่วนจาก12ส่วนสามีนะครับได้เท่าไรครับ1ส่วน4เอา4ไปหาร12ได้เท่าไรครับได้3 4เอาไปหาร12ได้3 8กับ3รวมกันเป็น11ทรัพย์มี12กองเพราะฉะนั้นส่วนเหลือก็เหลือ1กองใช่ไหมเหลือ1กอง8บวก3เป็น11บวกอีก1เป็น12ก็แบ่งถูกแล้ว12กองเพราะฉะนั้นสุขสาว2คนได้8กองสามีได้3กองหลานชายได้1กองหรือ1ส่วนมาดูทรัพย์ที่ได้ทรัพย์ที่ได้นั้นพี่น้องดูนะทรัพย์ที่ได้อยากจะรู้ว่าลูกสาว2คนเนี่ยเขาได้ทรัพย์เท่าไหร่ก็เอา8ไปคูณเนี่ย 56,000 บาทก็จะได้ 448,000 บาทนะทีนี้เขามี2คนก็เอาจำนวนนี่ละหาร2อีกทีนึง448,000 บาทพอหาร2มันก็จะเหลือ224,000 บาทแต่ละคน2คนนี่รวมกันเลยเนี่ยได้จำนวนนี้แต่อยากจะรู้ว่าแต่ละคนได้เท่าไหร่ก็เอาเนี่ยหาร2นะครับ448,000 บาทหาร2ก็จะเหลือ224,000 บาทนะครับเอาต่อไปสามีได้3ส่วนเอา3ไปคูณกับ 56,000 ก็จะได้ 168,000 บาทส่วนหลานชายได้1ส่วนตรงนี้มันส่วนละ 56,000 ก็ได้ไป 56,000 นะครับนี่แหละคือตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งของการแบ่งมรดกในกรณีของผู้ตายมีลูกสาว2คนขึ้นไปตั้งแต่2คนขึ้นไปได้2ส่วน3 2ส่วน3นี้เอา3ไปหา12ได้4เอา4ไปคูณกับ2ได้8นะครับเขาได้2ส่วน3ไม่ใช่1ส่วน3นะครับเพราะนั้นนี่คือตัวอย่างนะครับพี่น้องเวลาหมดลงไปนานแล้วนะครับเอาละต้องจากพี่น้องไว้เพียงเท่านี้ก่อนเราติดค้างเอาไว้นะครับในกฎเกณฑ์ของลูกสาวข้อที่ 2.3ข้อที่ 2.3 ติดค้างเอาไว้นะครับเอาละเดี๋ยวข้อที่ 2.3 นั้นครั้งต่อไปเราก็จะมาเรียนแล้วก็มามีตัวอย่างเป็นตารางแบบนี้แหละคิดว่าน่าจะทันนะสอนไปช้าๆแล้วแล้วก็มีตัวอย่างมีตารางทั้งในหนังสือแล้วก็บนกระดานให้ดูด้วยนะครับต้องจากพี่น้องไปเพียงเท่านี้นะครับวะบิลลาฮิตเตาฟิกวัลฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์بحمده